เรือครับครับเกมจาก i-mobile stadium นะครับเมื่อกลุ่มลุ้นแชมป์2ทีมที่เล่นวันเสาร์เสมอหมดบุรีรัมย์มีโอกาสยืดช่องว่างของกลุ่มบนแล้วครับจังหวะ2นาทีแรกของเกมครับดูบอลขุกขิกบอมไปบอมมาเข้าทางชิติพัฒน์ซัดเข้าไปเลยครับ1นาที2นาทีแรกครับบุรีรัมย์นํา 1-0 จากชิติพัฒน์แผ่นกลางนำเร็วเหลือเกินครับคุณบิ๊กคุณคนที่แตกกลับมาเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็คคู่กันเลยนะครับท่าทางจะเป็นตูเนสนะครับแล้วก็ชิติพัฒน์สังหารด้วยหลังเท้าเต็มๆตรงนี้แล้วบุรีรัมย์มาอีกครับดูถอเช็คดูหน่อยว่าชนินอยู่ไหนครับบอลไม่ตรงบอลของสิงห์ท่าเรือบ้างครับดูจังหวะให้ทะลุมาตรงนี้สับด้วยซ้ายตามน้ำครับนี่ลูกเก่งของซาลุเลยนะครับดูจังหวะยิงซาลุตะติดปลายมือของศิวรักษ์เทศสูงเนินครับเทียทรบุญมาทันของเจ้าถิ่นบ้างครับเทียทรเงยหน้ามองแล้ววางคนเดียวโอ้โหบนคานครับคาเบียปาติโยโอ้โหนี่ไปตกใส่คานพอดีเลยนะฮะทิศทางทุกอย่างนี้ได้แล้วแต่แม่เหลืออย่างเดียวเข้าประตูครับครึ่งแรกบุรีรัมย์นำ 1-0 เกมครึ่งหลังบอมใส่อีกทีเพื่อจะขอ 2-0 เอาสามเหลี่ยมอีกทีนึงนะบุรีรัมย์โอ้โหยังไม่ได้ประตูที่2ยังไม่ได้ครับยังนำแค่ 1-0 อยู่ครับดูสุชาวครับตักมาโค้งแล้วบ่งบอลหลุดกรอบโอ้โหดูจังหวะบอมใส่เข้าไปในเขตโทษของบุรีรัมย์เกมนี้อันตรายจริงๆครับเนี่ยเกมนี้ได้รับประกาศลงสนามเป็นตัวจริงนะครับสุริสุขะมงไม่ตรงมาอีกทีนะครับบุรีรัมย์มีสุชาวเป็นตัวออกบอลแล้วนี่อันตรายจริงๆครับคาเบียปาติโยงัดกันอยู่หลายขึ้นบอลก้มหน้าแล้วใส่เลยครับสามเหลี่ยม 2-0 ครับนาที55ดาบิดโรเชล่าโอ้โหจังหวะนี้นี่ไม่ค่อยได้เห็นจากโรเชล่านะครับคุณธีรยุทธ์โอ้โหแล้วเนี่ยมาฮะจับแต่งทีนึงแล้วมองลองซัดดูแล้วเสียบสามเหลี่ยมเลยครับครับโอ้โหนี่25หลาแล้วครับประมาณนั้นนำ 2-0 สิงห์ท่าเรือลุยบ้างนะครับตรงนี้ซิคิมิชเจ้าตัวมีเหลืองติดตัวแล้วครับแล้วไปงัดกับตูเนสอาจารย์วิเชษเรียนทองแจกเหลือง2ครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับท่าเรือเหลือ10คนคือเจ้าตัวก็ไม่เถียงด้วยนะยอมรับเลยครับว่ามาอารมณ์หลุดไปจริงจังหวะนี้เดี๋ยวดูภาพช้านะฮะเนี่ยโอ้โหแล้วมีเกี่ยวก็ไปจิ้มต่อเนื่องครับใส่ตูเนสนั่นแหละครับเท้าขวาผู้สินเห็นนะครับดูมารันยาวบ้างโยกแล้วยิงครับโอ้โหข้ามคานนิดเดียวครับมารันยาวลงสนามมาเป็นสำรองนะครับนำ 2-0 ตัวเล่นได้เปรียบกลุ่มความได้เปรียบไว้หมดเลยครับบุรีรัมย์นัทวุฒิสมบัติโยธาครับยิงบอลหลุดกรอบมาอีกชุดหนึ่งครับช่วงท้ายเกมมารันยาวพักลากมาซ้ายแล้วยิงเข้าหน้าต่างครับสุดท้ายจบตรงนี้ครับเป็น 2-0 ของบุรีรัมย์ครับที่เอาชนะสิงห์ท่าเรือได้เก็บ3คะแนนชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น